สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บหรือการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็เรียกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับต่อสู้นะคะกับโรคระบาดอย่างโควิด-19หรือว่าโควิด-19มาเรียกว่าน่าจะเข้าปีที่3กันแล้วนะคะทุกๆอย่างก็มีการพัฒนากันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธของพวกเราเองค่ะก็คือวัคซีนนะคะการมีความรู้ที่เข้าใจโรคมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวโรคเองก็ได้มีการเหมือนกับมีการกลายพันธุ์หรืออะไรต่างๆไปแต่ว่าเรารู้แล้วก็เข้าใจโรคนี้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงในปัจจุบันนะคะก็มีการปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อให้เข้าอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับโควิด -19 หรือโควิด -19 ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามชีวิตของเราก็ยังคงต้องดำเนินไปแบบ new normal ค่ะนะคะแต่ยังคงต้องก้าวต่อไปนะคะซึ่งในช่วงโควิด -19 เนี่ยนะคะระบาดกันเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้กล้าไปไหนไปทำอะไรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของไปคลินิกทันตกรรมช่วงหนึ่งก็จะไม่กล้าไปนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเรื่องของคลินิกผิวพรรณด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลตัวเองเป็นประจำเนี่ยก็คงจะขาดช่วงในช่วงที่มีโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ไปนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะ เพื่อให้รู้ในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรการในการควบคุมโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ในคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกทางผิวพรรณนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามีมาตรการยังไงเพื่อความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะที่จะได้ไปเข้ารับบริการได้นะคะอย่างมั่นใจด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยของในคลินิกนฤชนนะคะขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอขอบพระคุณนะคะที่สละเวลามาคุยกันในรายการนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณหมอนานมากคือช่วงโควิดเลยแต่ได้ข่าวว่าช่วงโควิด-19 หรือโควิด-19 ระบาดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยได้สละเวลาไปเป็นแพทย์อาสาสมัครให้กับทางสภากาชาดไทยด้วยเห็นมีคุณหมอไปทั้งเป็นแพทย์อาสาฉีดวัคซีนมีทั้งไปเป็นแพทย์อาสาดูแลผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันด้วยค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยเล่าสถานการณ์ในตอนนั้นให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะช่วงเดลต้าระบาดนี้หมอบอกเลยว่าแบบใครที่ไม่มาทำโฮมไอโซเลชันนะจะไม่รู้ว่ามันคือสงครามจริงๆแบบที่เห็นในทีวีนี่คือมันแค่กระผีจริงๆอะค่ะคือมันคือความขาดแคลนคือขาดยาขาดออกซิเจนขาดออกซิเจนขาดทั้งบุคลากรขาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะหาว่ามันคือนิยายแต่ว่าการที่เรารับสายคนไข้ที่อยู่ที่บ้านแล้วเขาไม่ว่าจะรวยไปร้อยล้านหรือว่าจะคนจนอะค่ะมันคือปัญหาเดียวกันหมดทุกคนตายคาบ้านอะในความรู้สึกของเราอะมันคือสงครามอะสงครามความขัดแค้นความแบบความตายความสูญเสียความทุกข์อะเรากำโทรศัพท์อะค่ะให้เขาหลับไปคามือคือช่วยเขาแบบในความรู้สึกของหมออะค่ะเราอะต้องแบกเขาขึ้นฝั่งอะแล้วค่ะวิ่งกลับไปเอาอีกคนนึงมาคือว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาว่ายน้ำคือช่วยเขาเท่าที่ได้บางคนก็จมทะเลแต่เราก็ทำได้แค่นั้นจริงๆอะค่ะถึงบอกว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อะมันจะไม่สามารถกินไปถึงในใจแล้วมันทำให้เกิดการปฏิวัติในใจเราขึ้นมาอย่างหนึ่งคือแบบบางคนอะต้องการกำลังใจจากคนอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอะกำลังใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปร้องขอจากคนอื่นนะคะเกิดจากการที่เราอะคิดจะปกป้องใครสักคนหนึ่งที่เราอ่อนแอกว่าเราแล้วเราสามารถช่วยได้อะตอนนั้นน่ะในความรู้สึกของหมอเนี่ยไอ้ mindset นี่มันเปลี่ยนไปเลยอะมันแบบเฮ้ยกำลังใจเรามันมาจากการที่เราต้องการที่จะช่วยใคร
เวลาที่เราได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปอินได้เข้าไปมีความรู้สึกร่วมเขาอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะจดจำไปจนตายโอ้นักรบชุดขาวจริงๆเลยนะคะในช่วงนั้นเรียกว่าคุณหมอทุกคนนี่เป็นนักรบชุดขาวแล้วก็เป็นด่านหน้าด้วยจริงๆในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนทุกคนต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่มากที่เสียสละจริงๆแล้วก็สำคัญคือเอาตัวไปเสี่ยงอย่างคุณหมอก็ต้องไปออกหน่วยด้วยไปฉีดแบบเป็นคนที่แบบว่าเสี่ยงขนาดนั้นนะคะคนที่เขาไปอยู่ในคนหมอบุคลากรที่เขาอยู่ในชุมชนโควิดเขาเสียสละกว่าเรามันกระผีมากกระผีมากแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่โอ้สละเวลาไปเป็นอาสาสมัครด้วยนี่คือเป็นหนึ่งความชื่นชมเลยนะคะที่มอบให้นะคะแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตอนนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์เนี่ยก็ดีขึ้นมากๆนะคะเราก็มีวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมีการควบคุมการแพร่ระบาดกันเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติค่ะก็มีคนไข้หมอจุ๊บจิ๊บหลายคนเหมือนก็โทรมาถามว่าจะไปทำฟันได้หรือยังนะจะไปตรวจฟันได้หรือยังมีมาตรการอะไรบ้างรวมถึงคลินิกผิวพรรณด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าไปใช้บริการหรืออะไรได้หรือยังนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอถึงเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เขาทำกันในพวกคลินิกสกินคลินิกผิวพรรณหรือคลินิกชะลอวัยอะค่ะคุณหมอคะคือจริงๆแล้วโดยปกติพนักงานบุคลากรนะคะยังหมอยังไง4เข็มก็ต้องเป็นเบสิกอยู่แล้วส่วนพนักงานหมอก็3เข็มอยู่แล้วแล้วก็คือโดยนัยยะสำคัญเนี่ยหมอให้พนักงานแล้วทุกคนคิดอยู่เสมอว่าทุกคนเป็นโควิดฉะนั้นเนี่ยการที่เขาคิดว่าทุกคนเป็นโควิดฉะนั้นการป้องกันคือมันจะแบบมาตรการเข้มข้นมากทุกคนกินข้าวดีทุกคนใส่ N95 ใส่แมสก์2ชั้นและก็คิดเสมอว่าคนไข้ทุกคนเป็นโควิดฉะนั้นถ้าสมองเรา mindset อย่างเงี้ยการดูแลจะเปรียบเสมือนการที่เราอยู่ในวอร์ดโควิดฉะนั้นเนี่ยยากที่หมอส่วนใหญ่ที่รักษาคนไข้โควิดมักไม่ได้ติดโควิดจากในวอร์ดนะคะฉะนั้นเนี่ยการทำของเขาเนี่ยเป็นรีเฟกต์แต่โดยมาตรฐานเนี่ยหมอเองก็จะให้คุณนักงานในร้านตรวจ ATK อ่ะสัปดาห์2ผลอยู่แล้วไม่นับหมอนะหมอนี่แบบแพนิคหมอตรวจทุกวันคุณบอกโอเคคุณหมอตรวจทุกวันคุณหมอตรวจทุกวันแล้วก็น้องทำตามค่ะแต่ว่าสำหรับเด็กอ่ะพนักงานร้านสัปดาห์2ผลค่ะเจ้าหน้าที่แล้วก็หมอมีการฆ่าเชื้อหรือฉีดสเปรย์อยู่แล้วค่ะตามแบบตำแหน่งที่มีการสัมผัสเสี่ยงหรือว่าตามเลยตามโต๊ะตู้เตียงหมอแล้วก็เวลาที่หมอจะให้คนไข้นอนเตียงหมอเองจะมีผ้ารองบอกหมอนผ้าปูเตียงรองจะ1คนใช้เสร็จทิ้งเลยคือมันสำคัญมากค่ะว่าสกินหรือว่าคนไข้จะต้องไม่แอทแทคซึ่งกันและกันคือจะไม่มีการใช้ผ้าผืนเดียวกันฉะนั้นจะมีผ้ารองก็ทิ้งผ้ารองทิ้งตลอดแล้วก็สำคัญก็คือจะมีการคัดกรองคนมาใช้เนี่ยตามมาตรการของสบค.กำหนดเสมอแล้วก็เวลาจองคิวคนไข้ก็จะมีการคัดกรองอยู่แล้วว่าแบบคุณมีปัจจัยเสี่ยงนู่นนี่นั่นไหมแล้วก็เวลาจะนัดคนไข้จะไม่นัดให้คนไข้มาชนกันอยู่แล้วค่ะเพราะหนึ่งคือมันเองเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงเพราะว่าเราจะคีฟอินมายไว้เสมอว่าให้ทุกคนสมมติว่าทุกคนต้องเป็นโควิดนะฉะนั้นเราเองก็จะให้คนไข้เนี่ยใส่แมสในร้านตลอดเวลาทำหัตถการเท่าที่ทำได้ค่ะใช่แล้วก็ถ้าคนไหนมีความเสี่ยงสูงก็เลื่อนคิวไปก่อนค่ะก็คือมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นตามที่สบค.กำหนดนะคะก็ขอให้เรียกว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่มันก็แบบไม่ได้ไปเจอคุณหมอเกือบ3ปีแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองหน่อยอยู่ work from home มานานนะคะก็ขอให้มั่นใจได้นะคะในทุกๆคลินิกก็น่าจะมีมาตรการเช่นเดียวกันแบบนี้แหละในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะจริงๆทั้งคลินิกผิวพรรณคลินิกชะลอวัยนะคะจริงๆคลินิกทันตกรรมก็เหมือนกันนะคะก็จะมีมาตรการคล้ายกันแบบนี้เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นคลินิกที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ
รียกว่าสเตอร์ไลท์กันสุดฤทธิ์ฆ่าเชื้อกันได้ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามาแล้วบริการก็ขอให้มั่นใจได้นะคะวันนี้คุณหมอมาคุยกับเราทั้งทีนะคะนอกจากจะมาสร้างความมั่นใจนะคะให้กับผู้ที่มาใช้บริการว่าเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วเนี่ยนะคะมาทั้งทีก็เลยอยากให้คุณหมอช่วยอัปเดตหน่อยค่ะไม่ได้คุยกับคุณหมอมาประมาณ3ปีได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณความงามและการชะลอวัยเนี่ยไปถึงไหนแล้วคะคุณหมอคะขอเทคโนโลยีล่าสุดเลยค่ะคุณหมอโอริจิโอค่ะไปไกลมากนี่41แล้วสามารถทำเครื่องแบบว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไปแล้วจาก47นี่ฉันรู้สึกลดลงไป2ปีเหลือ45ก็คือมันไม่เจ็บอะค่ะเป็นเครื่องเป็นนวัตกรรมอะไรเหรอคะคุณหมอเป็นเครื่องชื่อนี้เลยใช่ไหมคะมันเป็นชื่อ trade name ของเขาเป็นชื่อเครื่องนะคะแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุชนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ไวกระชับหน้าอยู่แล้วล่ะค่ะมันเองก็จะมีหลายเครื่องมือในประเทศไทยที่ผลิตมาไวกระชับหน้าโดยใช้คลื่นวิทยุแต่ว่ามันเจ็บมากที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจจะเคยได้อยู่มันเจ็บมากมันร้อนมากแล้วก็อาจทำให้ไขมันฝ่อแล้วก็บวมทีนี้เครื่องนี้มันพัฒนาออกมาเนี่ยมันทำเป็นนาโนแล้วมันสามารถที่จะทำให้มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่บวมโดยที่เห็นผลถึง 2.5 เท่าแล้วลงลึกประมาณ 4.3 มิลไปถึงชั้นแฟตเลยคือในกรณี2กรณีคือคนไข้ที่อยากที่จะหน้าห้อยแล้วมีแฟตกับหน้าเหี่ยวแต่ไม่ได้มีแฟตเนี่ยบางคนอยากกระชับแบบฉันมีแฟตอยู่นะฉันไม่อยากลดแฟตก็ได้เราทำงานกระชับหน้าแบบไม่ลดแฟตกับบางคนแฟตที่เฟซเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่บางส่วนก็ไม่ได้มีแฟตนะก็สามารถปรับให้กระชับหน้าแบบหน้ากระชับแล้วก็ลดแฟตมาบางส่วนได้โดยไม่เจ็บแล้วก็สามารถทำให้ร่องแก้มใต้ตาเปิดตาคอเหี่ยวเนี้ยงไขมันส่วนเกินหน้าห้อยริ้วรอยอุ้ยทุกส่วนผิวรูขุมขนหายกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวแน่นผิวเด้งเด็กผิวผ่องโอ้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็จุดเด่นมันคือไม่ต้องกลัวเบิร์นเพราะว่าต่อให้หมอเนี่ยไม่ค่อยฉลาดคือหมออาจจะแบบอุ้ยตอนนี้ฉันปรับพลังงานไม่แบบโอเคคนไข้นะสมมุติว่ามันร้อนไปเนี่ยตรงผิวอ่ะมันเทมสูงไปมาสัก 12-15 องศาเนี่ยเครื่องมือจะตัดเลยค่ะอ๋ออัตโนมัติไอเซนเซชันที่คนไข้ร้อนเนี่ยมันมักจะไม่ได้เกิดจากไม่นะคะมันเกิดจากผิวเราทนไม่ได้ในจุดนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยปกติคนไข้จะรู้สึกสบายจนกระทั่งหลับแล้วบางทีหมอเองก็ต้องปลุกให้ตื่นโอ้โหคือมันประมาณนั้นจริงๆคุณหมอจนจิ้มเอาหมอทำมานะหมอว่า6เดือนมาทำทีนึงเพื่อเมนเทนแนนซ์เชื่อไหมคะอุ้ยหมอต้อง6เดือนมาทำทีนึงหรอไม่ทำเสร็จหมอคะขอ3เดือนได้ไหมเขาอยากทำซ้ำติดใจเลยคือมันแบบมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมาร่วมกันด้วยอะค่ะคุณหมอจึงเป็นที่ทำให้คนไข้รู้สึกแบบประทับใจกับมันอะค่ะคือว่าแบบเฮ้ยฉันโอเคอะถ้าเทียบกับเครื่องมืออื่นอะเหตุผลมากกว่าเจ็บก็ไม่เจ็บค่ะไม่บวมไม่แดงไม่เบิร์นผิวโอเคแล้วมันแบบคือเดี๋ยวนี้หมอลงเพสพาวเดอร์แค่อย่างเดียวอะกับกันแดดค่ะแล้วแบบมันโอเคอะค่ะมันตอบโจทย์ทุกตรงของใบหน้าค่ะสรุปว่าคือนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือนำมาเพื่อแก้ปัญหาในส่วนในเรื่องของการที่มีความหย่อนคล้อยแล้วกระตุ้นคอลลาเจนคือทำให้เกิดหน้าเด็กด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเหมือนกับถูกมาแก้ไขยกกระชับใช่ไหมคะแล้วก็ถูกปรับตัวแก้ไขอันที่เป็นในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของล็อกแอมทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดความแบบเอจจิ้งใช่ไหมคะเออใช่ค่ะเอจจิ้งทุกสิ่งอย่างเลยค่ะทุกสิ่งอย่างในเครื่องเดียวสมัยก่อนเพราะเราจะแบบแก้อันนี้ต้องไปอันนี้แก้อันนี้ใช้เครื่องอันนี้แต่นี่ก็คือรวมอยู่ในอันเดียวแล้วที่สำคัญก็คือสมัยก่อนที่เปรียบเทียบที่คุณหมอเน้นก็คือเครื่องก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆเนี่ยที่จะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเนี่ยจะมีความ
บางแต่รุ่นแรกๆนี้ต้องใช้ยาชาโปะเลยนะเจ็บมากไม่ต้องใช้ยาชาใช่ไหมคะแถมนะคะผู้มีไข่มันส่วนเกินกินเยอะไปหรือว่าเกิดมาแก้มป่องอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถปรับพลังงานเพื่อที่จะลดแฟตส่วนเกินได้ด้วยค่ะอ๋อเหมือนกับช่วยลดส่วนเกินได้ด้วยโอ้โหสารพัดประโยชน์จริงๆแล้วอย่างนี้เมื่อถามคุณหมออีกทีนึงค่ะเทคโนโลยีนี้ต้องพักฟื้นไหมคะหลังจากที่ทำไม่เลยออกงานได้เลยค่ะอ๋อไม่ต้องหลบแดดไม่ต้องโปะยาแปะผ้าอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมันอาจจะแบบในคนที่ใช้พลังงานเยอะนิดนึงเพื่อที่จะลดแฟตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความตุ่ยขึ้นมาสัก 5% เพราะว่ามันเกิดแบบว่ารีแอคชั่นของสกินนะคะค่ะซึ่งถามว่าคนไข้กับชอบเพราะว่าเอ้ยมันก็ดูแบบbaby fat เนาะจากการที่เขียวเป็นบูลด็อกอ่ะจากกับยกขึ้นแล้วมันน่ารักอ่ะมันโซคิวอ่ะคุณหมอเปรียบเทียบสักนึงออกเลยเป็นบูลด็อกนะคะโอ้นึกภาพออกเลยอ๋อก็คืออาจจะมีบ้างได้แต่ว่าก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องป้องกันอะไรมากไม่ต้องหลบแดดหรือว่าจะต้องทำอะไรสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะใช่ค่ะค่ะในการทำ1ครั้งเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะคุณหมอแล้วก็มันสามารถเสร็จใน1ครั้งหรือต้องมาหลายๆครั้งคะใน1คอร์สไม่1ครั้งเลยค่ะประมาณมันขึ้นอยู่กับถ้า450ช็อตก็20นาทีนะคะถ้า900ช็อตก็ประมาณชั่วโมงนึงก็อีก6เดือนเจอกันมาเพื่อเมนเทนแนนซ์นะคะไม่ใช่ว่ามาเริ่มใหม่เดือนเจอกันแล้วเหี่ยวเลยไม่ใช่คือมันจะมีการสร้างเซลล์ผิวไปมาถึง1ปีแต่ว่าสัก6เดือนมาให้หมอดูนิดนึงว่าแบบเราจะต้องทัชอัพไหมทีนี้ทัชอัพมันก็ไม่ได้แบบจะต้องไปทัชอัพช็อตที่มันเต็มโครมเหมือนตอนแรกคืออาจจะบางส่วนที่เราอาจจะต้องแบบเมนเทนตรงนี้นิดนึงเพราะมันน่าจะมีทางจะดรอปนะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอืมไม่ใช่ว่า1ไม่ใช่6เดือนหมดอายุเลยไม่ใช่นะคะก็คือบางอาจจะดูนิดๆหน่อยๆมีอะไรบ้างต้องปรับนิดๆหน่อยๆนะคะโอ้โหฟังแล้วเป็นแบบความหวังของแต่ว่าดูเคสเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็ไปใช้บริการแล้วแอบไปดูในภาพคุณหมอก็มีตัวอย่างเคสเป็นผู้ชายหลายท่านเลยผู้ชายชอบมากบอกเลยเพราะว่ามันไม่เจ็บเอาบอกว่ากับการเป็นเรื่องไม่ละเข้ามากที่คุณแฟนของคุณผู้หญิงอ่ะสามารถลากสามีมาทำได้แล้วก็มีดาราหลายท่านที่เป็นผู้ชายที่กลัวเจ็บสู้ค่ะบอกพี่มีเหนียงกรอบหน้าไม่ชัดเพราะว่ามันสามารถท่านทั้งหลายสามารถที่จะทำเสร็จแล้วไปทำงานได้เลยไม่ต้องแบบโอ๊ยพี่ไปทำงานไม่ได้อะเพราะพี่ต้องแบบออกรายการนี่นู่นนั่นนู่นนี่ค่ะทำเสร็จไปทำงานได้เลยไปใส่แอมบาสเดอร์อะไรsomething ได้ตลอดมีงานนี่คือไปผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์คใช่มั้ยคะแล้วพอทําแล้วมันคือผิวเราอ่ะมันเนเชอรัลลุคอะค่ะบางคนมีเหนียงถ่ายด้านข้างแล้วเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยพี่ก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่พอนึกออกเลยว่าบางทีพวกผู้ชายอ่ะเค้าจะไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกเยอะแยะมีสเต็ปหลายอย่างมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบทีเดียวปั๊บเสร็จโอเคเห็นผลเลยคุณผู้ชายน่าจะชอบก็เลยอ๋อเป็นที่มาว่าเห็นในเคสรีวิวของคุณหมอเนี่ยจะเป็นคุณผู้ชายเยอะเลยนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นคำยืนยันได้ว่ามันสบายจริงๆคุณผู้ชายยังโอเคเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาบอกผู้ชายจะไม่ทนเจ็บเท่าผู้หญิงด้วยซ้ำ6เดือนเจอกันนะคะแกบอกปุ๊บนานๆทีเจอกันพี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นใช่นานๆทีเจอกันอ๋อใช่นะถ้าเกิดผู้ชายคงไม่อยากมาทุกอาทิตย์มาเจอหมอทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาจุกจิกเขาไม่ชอบโควิดช่วงนี้ด้วยไงคะเขาบอกอะไรก็ได้ขอบอกว่าไม่ต้องเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งอ๋อมันก็คือเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่คุณหมอมาเล่าให้เราฟังในวิชื่อมันชื่ออะไรอีกทีนะคะคุณหมอคะโอลิGO Origio นะคะที่คุณหมอบอกสามารถแต่งหน้าทำกิจกรรมได้ปกติเลยเด็กเมื่อกี้กำลังฉายคลิปคุณหมออยู่พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้นะคะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ล่าสุดนะคะถือว่าได้มาอัปเดตเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของความงามและผิวพรรณกันนะคะดีจังเลยค่ะจะได้มีเทรนด์อัปเดตนะคะคุณหมอคะสุดท้ายเนี้ยค่ะอยากให้คุณหมอฝากในเรื่องของการดูแลตัวเองในการทั้ง
ทั้งป้องกันโควิดแล้วก็ป้องกันความชราด้วยดีกว่าค่ะคุณหมอค่ะคือจะบอกยังไงดีคะคือจะบอกว่าคือหมอว่าจริงๆอ่ะการที่เราติดโควิดเนี่ยคือหนึ่งก็คือการที่เราใส่แมสไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็การใส่แมสไม่พอพ่ออ่ะคือบางทีเราหละหลวมแล้วเราก็ดึงหลุดจมูกคือแล้วเราบางทีเราใจแข็งไม่พอกับการที่แบบเราไปกินข้าวกับคนที่เราไม่มั่นใจคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้เราใจแข็งนิดนึงอ่ะค่ะแล้วก็แต่งแมสให้พอเพิ่มเหมาะสมอ่ะคือมือมันยากมากที่เราจะไปชุมชนแล้วเราจะเปิดแมสแล้วเราจะไม่ติดโควิดเพราะว่ามันจะเป็นคนติดโควิดอยู่แล้วฉะนั้นการใส่แมสที่พอเพิ่มแมสที่ถูกต้องอ่ะสำคัญมากแล้วก็เวลาที่เราจะไปดูแลผิวหมอต้องบอกอีกนึงคือทาครีมอย่างเดียวคงไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นแต่อยากให้เลือกคลินิกที่ค่อนข้างมาตรการเคร่งครัดนิดนึงแล้วก็เวลาไปทำหน้าเนี่ยอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าช่วงเนี้ยอาจจะต้องเลือกเครื่องมือที่มันแบบเจ็บแต่จบอะคือเครื่องมือที่มันแบบไม่ต้องไปบ่อยเอาตัวไปเสี่ยงเช่นแบบว่าอาจจะเป็นโอริจิโอหรือว่าพวกอันต้าฟอร์เมอร์เจนทรีอะไรเงี้ยหรือว่าโบท็อกฟิลเลอร์ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันสงบหน่อยเนาะแล้วเราเองก็จะไปทำเครื่องกระจุกกระจิกได้ก็ต้องยอมรับป่ะค่ะว่าอาจต้องจ่ายบัดเจ็ตหรือแลกกับความเจ็บให้มันแบบนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนไข้แบบอยู่บ้านอย่างเดียวบางทีเราปล่อยให้มันเหี่ยวเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วพอไปซ่อมหน้านี่มันอาจจะแบบยากนิดนึงคุณหมอก็เหนื่อยกดไข้ก็เหนื่อยโอ้ยนี่ก็เก็บหน้าไว้หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะที่ถ้าไปเจอคุณหมอต้องเหนื่อยแน่เวลามันซ่อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนเชอรัลลุคค่ะคือพอมันไปเยอะแล้วอะมันจะทำให้สวยแล้วมันเนเชอรัลลุคก็ยากแต่ว่าเรามีวิธีนานๆทีเจอการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางแต่หมอเองเนี่ยจะใส่N95 อยู่แล้วในเคสที่แบบว่าจะต้องโซโครสค่ะเราก็จะค่อนข้างเลือกเด็กเราก็จะเลือกอยู่แล้วว่าเราเด็กเราก็เด็กเราก็ใส่ N95 คือต่อให้เขาเป็นโควิดหรือว่าสมมติว่าหมอเป็นโควิดอย่างเงี้ยโควิดก็จะไม่หลุดมาจากในแมสของเราอยู่แล้วมาตรการเข้มงวดคือหมอเองก็เลือกคนไข้เรียกว่ากลัวกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการป้องกันทั้งสองฝ่ายแล้วกลัวคนไข้ติดละจากเราด้วยใช่ไหมแมสเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าต่อให้เราเผลอติดขึ้นมาแล้วเราใส่แมสที่มันมีความเอางี้สมมุติถ้าเราใส่แมสที่มันสามารถป้องกันโควิดได้ดีแม้เราเป็นโควิดอะโควิดจากเราจะไม่ออกไปที่คนไข้ก็คือนี่ก็คือเป็นหลักสำคัญเหมือนคุณหมอก็จะฝากว่ายังไงก็ตามการใส่หน้ากากสำคัญที่สุดหน้ากากที่ดี ที่เหมาะสมสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ชอบตรงที่คุณหมอบอกว่าขอให้ใจแข็งในเรื่องของการสังสรรค์เพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามีคัสเตอร์หรือว่ามีการติดเชื้อในเรื่องของวงอาหารการไปกินข้าวไปสังสรรค์อะไรเนี่ยในหลายเคสด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ก็อยากจะฝากด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทั้งอัปเดตให้ความรู้นะคะในเรื่องของมาตรการการควบคุมแล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็สิ่งที่นำมาอัปเดตกันนะคะในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณสกินแล้วก็ความงามแล้วก็รวมถึงในเรื่องของมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ในตอนท้ายที่คุณหมอได้แนะนำนะคะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะยังไงก็ตามเชื้อนี้มันสามารถแพร่กระจายได้แต่ก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีมาตรการที่เข้มแข็งนะคะพูดง่ายๆก็คือกาดอย่าตกนั่นเองนะคะใส่หน้ากากในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะเนี่ยก็คือใส่ให้กระชับใส่ให้พอดีนะคะแล้วก็เวลาจะอย่างที่บอกคือใจต้องใจแข็งนิดนึงค่ะถ้ามีคนชวนที่ไม่มั่นใจในเรื่องของการติดเชื้อหรือการไม่ค่อยคุ้นมากแล้วต้องไปทานข้าวกับเขาต้องไปถอดหน้ากากในที่สาธารณะนี่ก็ขอให้ฝากไว้ด้วยนะคะก็คือความรักและความปรารถนาดีจากรายการคุยกับหมอค่ะยังไงก็สามารถกลับมาติดตามความรู้นะคะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บและสุขภาพได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ